สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภก็ดูได้นะคะดูตามชาตินะคะชาวราศีพฤษภคือผู้ที่เกิด14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหางแต่16สิงหาคมถึง31สิงหาคม2564ค่ะอาจารย์ขอุญาสับไพ่เปิดดวงความรักให้กับชาว พืศบนะคะว่าพื้นฐานดวงเรื่องเหตุการเรื่องราวความรักของท่านอดีตที่ผ่านมาและอนาคตอันจะเกิดขึ้นจะเป็นอะไรบ้างนะคะก็จะเห็นว่ามีไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะอสศวนดาบ1ดาบ6กเหรียญแชมบบลานไพ่เดทไพ่8ดเหรียญน,นะคะไพ่แดาบ สามเรียนอ่าสเตรนหลังไพ่นะคะเป็น princess of a n เด็กถือไม้เท้านะคะพลังงานไพ่ของชาวพฤศพนะเราจะเห็นตำแหน่งที่เป็นปัญหาก็คือไพ่ไพ่แปดดาบนะความหมายไพ่แปดดาบก็แปลว่ามืดแปดด้านและอยู่ขยายอยู่ <c oughs> ขอโทษค่ะขยายตำแหน่งความรักนะคะตำแหน่งปัตตนีคู่ครองก็คือไพ่หกเหรียญน,นะคะตอนนี้ความสัมพันธ์ของท่านเนี่ยก็น่าจะเหมือนกันแบบเจอปัญหาที่มันแก้ไขไม่ได้มันมืดแปดด้านนั่นแหละว่าจะทำยังไงมันมันเหมือนการถอยออกมาจากความสัมพันธ์นั้นนะคะไพ่อัศวินถือดาบแล้วก็ไพ่เดทการใช้อารมณ์เข้าหากันก็ได้การที่ไม่ฟังเหตุ ฟังผลในแง่ของคําอธิบายอ่าอาจารย์มองตัวชาวพืชศพเองนั่นแหละนะไพ่เจ็ดไม้อยู่ตําแหน่งเซนเตอร์คุณอาจจะไม่ฟังในสิ่งที่คนคนนี้พยายามอาธิบายว่าเออเรื่องราวที่มันเกิดเนี่ยมันปัญหามันอยู่ที่ตรงจุดไหนมันอาจจะเป็นสิ่งเก่าๆเขานะคะที่อาจารย์มองเห็นเนาะกลับเข้ามาในชีวิตเขาอาจจะเขากลับเข้าไปคุยแต่ไม่ได้แปลถึงขั้นว่าเขากลับไปเริ่มต้นสัมพันธ์กันใหม่ก็ได้นะคะให้สามเหรียญกับ ไสเตรนน่ะคนของคุณเนี่ยเขาอาจจะกลับไปช่วยเหลือคนเก่าเขาอาจจะคนเก่าเขาอาจจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของงานเรื่องของสุขภาพนะอ่าเหมือนกับบางครั้งความเป็นอะไรอะความเป็นเพื่อนความความเขาเรียกความเป็นมิตรภาพหรือมนุษยธรรมอะไรหลายๆอย่างนะความที่เคยรู้จักกันมาก่อนมันทําให้คนรักของคุณเนี่ยอาจจะกลับเข้าไปเกี่ยวข้องอีก การกลับเข้าไปช่วยเหลืออีกแล้วเขาพยายามอธิบายแต่ด้วยที่ความรักไงบางครั้งความหึงหวงความรักความที่เราเกิดความไม่แน่ใจอะ่ะคือเรารักเขามากไงเราก็กลัวว่าเฮ้ยเขากลับไปเริ่มต้นกันอีกเหรอเขาอเขาจะไปต่อกันเหรออะไรประมาณนี้ก็คือ princess of w a e นี่คือการไปต่อกับคนนั้นหรือเปล่าแล้วเราจะอยู่แบบไหนอยู่ตรงจุดไหนเราเป็น เราเป็นตัวจริงเสียงจริงหรือยังหรืออะไรประมาณนี้นะคะอืมชาวพุทธศพอาจจะเหมือนอยู่ในอาการประมาณนี้อยู่ในแง่ของความลังเลนะคะไพ่ชั้แล้วเหมือนเหยียบเรือสองแคมการหมุนน้ําในมือถ้วยน้นํานึงไปถ้วยอีกใบหนึ่งอะ่ะมันสื่อลักษณะความยับยัง้งหรือความไม่แน่ใจนะความลังเลนั่นแหละค่ะนะคะไพ่แปดเหรียญท่านก็จะมองว่าท่านทุ่มเทท่าน แอคชั่นอยู่คนเดียวท่าทำทุกอย่างอะไรประมาณนี้อ่าพอเขาพูดท่านไม่เข้าใจมันก็อาจจะเป็นการใช้วาทะอารมณ์การแสดงความเกรียดกาดของตัวท่านเองก็ได้ที่อาจา์เห็นมันก็เลยเป็นประเด็นว่าตอนนี้มันอาจจะเหมือนจบเหมือนนิ่งอืมนะคะไพ่จะอ่านออกมาประมาณนี้เรื่องเรื่องราวภาพรวมนะคะซึ่งชาวพุทธศพบางท่านก็อาจจะคุยอยู่กับชาวอ่า ธาตุดินด้วยกันก็มีหรือแม้กระทั่งธาตุลมก็มีนะคะที่ที่คุยคุยเยินอยู่เนี่ยอาจารย์มองเห็นประมาณนั้นเนาะอืมหรือแม้กระทั่งธาตุน้ำก็ได้ไพเดทก็เป็นราศีมีนก็ได้อเงี้ยนะคะหรือราศีสิงห์ก็ได้สตร t h นะคะก็มีหลายราศีแหละที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชาวพุทศพอยู่นะตอนนี้นะคะโอเคค่ะเรามาดูไพ่ขยายว่านะคะ จริงๆแล้วอะ่ะเขาเนี่ยจะทํำยังไงเขาจะมีเทคแอคชั่นอะไรยังไงสําหรับคนรักของชาวพุธศพนะคะอ่าได้ไพ่ดีวิวนะอาจารย์มองความในใจเขาความรู้สึกของเขาเนี่ยเหมือนเขายังหึงหวงยังยังแบบรักท่านอยู่มากมายนะคะ เขายังหึงหวงยังรักท่านเหมือนเขามองว่าท่านก็เป็นคนมีเสน่ห์คนหนึ่งนะอเขาก็ให้ความสําคัญกับชาวพุทธศพนะเขากําลังพิจารณาไต่ตองในการกระทําของเขาอยู่เหมือนกันที่เหมือนเขาเขาตัวเขาเองก็อาจจะหุนหันพันพันแล่นก็ได้นะเป็นภาพคนหนึ่งกําลังโยนจจาก,กันาอยู่ในมือกําลังจะโยนลงไปแล้วมันเหมือนกับอยู่ในช่วงที่ การกลับมาแบบใคร่ควรน่ะว่าเขาจะไปต่อกับท่านยังไงหรือจะกลับมาเริ่มต้นกับท่านยังไงเพราะเหมือนกับท่านก็ไพ่ใบนี้คือตัวท่านชาวพุทธศพยังอยู่ในความสนใจของใครอีกหลายคนท่านท่านยังมีสเสน่ห์เขามองว่าท่านยังมีสเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะเขาเนี่ยอาจจะเหมือนกับอมไม่มีความสําคัญกับท่านก็ได้เออเขาเกิดอาการประมาณน้อยใจนะเนี่ยอาจารย์เห็นเนาะ แต่นั่นละค่ะเป็นไพ่อัศวินไม้ละเขากำลังควบม้ากลับมาละกำลังหันหน้ากลับมาหาท่านแล้วนะอืมนะคะนี่งไงไพ่เดโมนนะคะไพ่เดโมนเป็นภาพการฉอเลาะการแสดงถึงความรักความรู้สึกความเสน่หาในในตัวท่านอะเขาลืมไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยเขาจะต้องกลับมาท่านกับเขาอาจจะเคยมี ความสุขในคืนราตรีแห่งความสุขสมหวังกันนะอืในคืนราตรีที่พระจันทร์เต็มดวงนะอาจารย์มองแต่อาจจะมีเมฆบดบังอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบทองฟ้าแบบไม่เป็นใจซะทีเดียวมันน่าจะแปลว่าบรรยากาศโรแมนติกสิ่งที่ท่านกับเขาเคยมีความสุขต่อกันนะอาจารย์มองเหมือนลักษณะเขาก็ ลืมท่านไม่ได้หึงหวงอยู่ในใจนะคะน่าจะน่าจะหึงพอสมควรแหละไพ่ขึ้นแบบนี้นะอโอเคเรามาดูต่อว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ล่ะท่านกับเขาจะไปยังไงกันต่อนะคะใครที่มีเรื่องราวที่ตรงก็เอาไปเป็นไกด์ไลน์นะคะอะไรที่มันไม่ตรงก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะเป็นดวงภาพรวมก็ดูแบบให้เป็นรีแลกซ์ผ่อนคลายไปนะคะเอาแนวโน้มความสัมพันธ์นะ อ่าเป็นไพ่สี่มีเท้าว้าวสวยงามเป็นภาพคนเข้าพิธีวิวาแต่างงานเนาะเพราะฉะนั้นเป้าหมายเขาก็ต้องสร้างครอบครัวกับท่านอ่ะการประกาศให้คนได้รับรู้ถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่เขามีต่อท่านแน่นอนเนี่ยหนึ่งมีเท้าอ่าการเริ่มต้นกันใหม่ที่สมบูรณ์แบบสี่มีเท้าหนึ่งมีเท้านะอ่านะคะเป็นภาพคนถือเทียนอ่ะแสงสว่างกาันกันที่แบบ เหมือนกับเขาเรียกว่าเติมพลังอะนะคะเติมพลังให้กันและกันนะคะเติมความความสุขให้กันนะคะแสงเทียนคือแสงสว่างนำทางชีวิตอาจารย์มองเป็นแบบนั้นนะคะในแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนะคะาภาพบรรยากาศการที่ถ้าอยู่ในอาการที่แบบ เหงาเศร้าสอยของอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะภาพผู้หญิงกาลังเข้ามาแบบเหมือนกับมาเอาอเอาใจอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่สบายหรืออ่าอะไรอ่ะเครียดเหนื่อยกับงานแบบอะไรอยู่ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนรักของท่านเนี่ยเขาจะต้องเข้ามาเทคแคร์มาดูแลท่านนั่นแหละนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ก็คือได้เป็นคู่ได้อยู่บ้านอยู่ห้องอด้วยกันอือยู่ แบบใกล้ชิดถึงเนื้อถึงตัวแน่นอนนะคะไพ่ราชินีพระจันทร์นะคะก็แปลถึงการรอคอยท่านก็จะได้เห็นข้อความเห็นมเมสเซจเห็นความในใจคือการเปิดอ่านหนังสือเนี่ยมันคือการศึกษากันหรือการเปิดใจแล้วละ่นะนะก็เหมือนที่ไพ่ขึ้นงานแต่งงานเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นแนวโน้มความสัมพันธ์ชาวผู้ศพก็จะต้องสมหวัง กับคนคนนี้ที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกันได้มีความสัมพันธ์แบบแนบแน่นอยู่ในห้องเดียวกันะนะคะได้เข้าใจกันได้เปิดใจได้เปิดความรู้สึกที่แท้จริงในก้นบึ้งของหัวใจเนี่ยที่มีต่อกันเนี่ยมันคืออะไรนั่นเองนะคะโอเคค่ะขอไพ่คาแนะนําจากไพ่ฝั่งใจด้วยนะคะไพ่ฝั่งใจบอกว่ายังไงเอ่ย ไพ่บอกว่าวัดใจวัดใจอยู่อย่างเงาเงา The h e r m i t อ่าแล้วก็บอกว่า p เบลเ s สออฟว n นบุษบานะไพ่ก็จะแนะนำว่าวัดใจหรือแปลถึงการกอดก็ได้นะเป็นภาพคนกอดขอนไม้หรือยึดติดหรือแบบไม่ปล่อยอ่ะอาจารย์มองประมาณนั้นนะอย่าปล่อยให้ตัวเองอยู่เงาเงาจงอยู่ในอ้อมกอดนะคะเป็นภาพผู้หญิงมี อดอกไม้อยู่ในอ้อมกอดนะคะจงให้ความรักให้ให้ใหความรู้สึกดีๆต่อกันแจกจ่ายความความรู้สึกดีๆนะคะจงกอดกันไว้จงผูกพันอย่าปล่อยให้ว้าเวอีกฝ่ายว้าเวหรือตัวเองว้าเวตรงยอมรับความจริงในใจนั่นแหละประมาณนั้นนะคะเมื่อเราเปิดใจเมื่อเรา,าให้ความรู้สึกดีๆกับอีกฝ่ายก่อนก็ได้นะคะ ออีกฝ่ายอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งๆก็ได้แต่พอเราเปิดปุ๊บเขาจะเข้าใจเลยแล้วเขากล้าที่จะเริ่มคําพูดบางบางครั้งอ่ะอาจารย์มองคนบางทีก็ไม่รู้จะเริ่มพูดอะไรอะ่ะอืมนะคะคนรักของผู้ศพอาจจะไม่รู้จะเริ่มยังไงก่อนเราก็เป็นฝ่ายที่จะเหมือนกับหยอดคําพูดหรืออะไรไปก็ได้นะวัดใจเขาดูซิว่าถ้าเรามีปฏิกิยาแบบเนี้ย อืมเขาจะรู้สึกยังไงซึ่งไพ่บุตรสบาเนี่ยมันแปลว่ามันจะมีการตอบรับกลับมาที่ดีแน่นอนนะคะโอเคค่ะเรามาขยายความความรู้สึกของเขาที่มีตวัวตอดชาวพุทภศพอีกครั้งด้วยไพ่ romance card น,นะคะอืมตรงมากเลยเห็นไหมคะ engagement กับไพ่เนี้ย เขาก็รู้สึกว่าท่านนะเป็นคู่เขาเป็นคู่กันไม่ว่าจะชาติที่แล้วหรือชาติไหนก็แล้วแต่ละอเขาพร้อมที่จะยื่นความรักให้ท่านนะเนี่ยเป็นภาพยื่นดอกไม้ละนะคะ,อะมองความรักในแง่บวกๆนะไพ่จะบอกงั้นคือเขามองในแง่บวกอยู่แล้วเขามองท่านเป็นคนน่ารักที่เขาพร้อมที่จะยื่นความรักให้เขาเต็มใจ อ่นะคะเขาเต็มใจอยู่แล้วเนี่ยไพ่ขึ้นแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นชาวพฤชศพจะได้ความรักได้หัวใจอ่านะคะภาพสวมแหวนละมั่นหมายแต่งงานกันเกิดขึ้นได้เลยนะคะใครที่รักกันมานานเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดได้เร็วแต่ถ้าใครที่เพิ่งเริ่มคบหาก็อาจจะค่อยๆเรียนรู้กันไปเหมือนพไพ่ใบนี้เปิดอ่านหนังสือค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษากันไป ะะแล้วท่านก็จะประสบความสําเร็จในความรักเกิดความมั่นใจในการและกันมากขึ้นนะคะก็ขอให้มีความสุขเหมือนที่พายขึ้นเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ